สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับพบกับพี่โจ้กับพี่ขวัญอีกแล้วในรายการ Paper Story ซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้าได้ผ่านมาถึงวันที่5แล้วนะครับแต่พี่อยากจะทบทวนนะครับว่าพระเจ้าได้สร้างอะไรในวันที่1ถึงวันที่4ครับค่ะในวันที่1นะคะน้องๆพระเจ้าทรงแยกความสว่างกับความมืดออกจากกันค่ะแล้วในวันที่2พระเจ้าทรงแยกท้องฟ้ากับน้ำนะคะออกจากกันวันที่3พระเจ้าแยกแผ่นดินกับน้ำทะเลนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเต็มไปทั่วแผ่นดินเลยค่ะส่วนวันที่4พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่างๆมากมายนะคะระยิบระยับเต็มบนท้องฟ้าเลยค่ะแล้ววันที่5ครับพี่ขวัญพระเจ้าได้สร้างสัตว์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์บกแล้วก็แมลงต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยครับพี่ขวัญพี่โจคะแล้วเมื่อกี้พี่โจบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างแมลงต่างๆเมื่อพูดถึงแมลงแล้วเนี่ยพี่โจ้คิดถึงแมลงอะไรบ้างคะพูดถึงแมลงเหรอครับผมคิดถึงแมลงเต่าทองครับมีแมลงเต่าทองแมลงสาบอุ้ยแมลงสาบด้วยแมลงสาบแล้วก็มีผึ้งครับผึ้งก็เป็นแมลงใช่ๆๆใช่ผึ้งอีกอย่างนึงผีเสื้อครับผีเสื้ออ่าใช่แล้วค่ะพี่โจ้วันนี้นะคะแมลงสาบนะคะครับไม่พับค่ะพี่โจคะดีแล้วครับไม่พับดีแล้วไม่พับนะคะดีแล้วค่ะครับแต่วันนี้นะคะพี่ขวัญเตรียมที่จะให้น้องๆนั้นได้พับผีเสื้อด้วยกันค่ะเย่เย่จะได้พับผีเสื้อใช่แล้วค่ะถ้าอยากรู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะน้องๆก็มีนี่เลยค่ะอันแรกกระดาษขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะคะข้างหน้าเป็นสีแดงข้างหลังเป็นสีส้มค่ะอันที่สองก็คือกรรไกรค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนี่นะคะพี่โจ้ทำไปพร้อมๆกันครับผมให้พี่โจ้พลิกเอากระดาษอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะเอาสีส้มขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็พับจากมุมขวาล่างขึ้นไปหามุมซ้ายข้างบนเสร็จแล้วก็คลี่กระดาษออกมาค่ะแล้วก็พับจากมุมซ้ายข้างบนข้างล่างไม่ใช่ข้างบนสิข้างล่างข้างล่างขึ้นไปหามุมขวาข้างบนค่ะแล้วก็คลี่กระดาษออกมาเหมือนเดิมแล้วก็พับจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างนี้พับครึ่งหนึ่งลงมานี่เสร็จแล้วเราจะทำเป็นหลังคาค่ะพี่โจ้หลังคาบ้านค่ะก็เริ่มต้นจากมุมซ้ายตรงนี้ก่อนนี่แล้วก็พับตามรอยตรงนี้พับหักไปด้านซ้ายค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะพับจากด้านขวาหักเข้ามา นี่ได้เป็นหลังคาแล้วหลังคาค่ะพี่โจ้ไม่ใช่ผีเสื้อค่ะต่อเลยครับต่อค่ะทีนี้ก็พับด้านนี้นะคะมุมขวาข้างล่างครับมันมีกระดาษอยู่2แผ่นใช่ไหมคะพี่โจ้อย่างนี้ให้เรายกขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้ง2แผ่นแล้วก็พับขึ้นไปหามุมข้างบนค่ะจะหลดมุมข้างบนด้านซ้ายก็เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็คลี่กระดาษออกมาทางนี้เลยแล้วเราก็พับจากด้านซ้ายนะคะไปหาด้านขวาพับครึ่งค่ะพี่โจพับครึ่งไปเลยอย่างนี้เสร็จแล้วตรงมุมด้านขวาตรงนี้นะคะเราจะใช้กรรไกรตัดให้มันโค้งๆอย่างนี้ค่ะตัดให้โค้งๆโค้งๆนะครับใช่เสร็จแล้วก็กางกระดาษออกมาค่ะเอามาด้านเดิมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มุมด้านซ้ายกับด้านขวามันจะโค้งๆอย่างนี้ทีนี้ก็เริ่มกันต่อดีกว่าค่ะใช้กระดาษนะคะชุดแรกตรงนี้พับขึ้นมาขึ้นไปเลยพับขึ้นไปเลยข้างซ้ายก็เหมือนกันค่ะซ้ายด้วย
เสร็จแล้วพลิกกลับด้านปึ้งอย่างนี้แล้วก็หมุนมันลงมาเอาสามเอามุมอย่างนี้ลงมาอย่างนี้หมุนลงมาใช่เลยแล้วก็พับตรงมุมนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนให้มันเลยกระดาษขอบกระดาษไปหน่อยนึงให้มันเลยไปเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามุมกระดาษตรงนี้นะคะพับไว้ข้างหลังฐานกระดาษนี้เก็บไปเลยใช่ไหมครับเก็บไปเลยค่ะแล้วก็พลิกกลับมาอย่างนี้แล้วก็กดตรงกลางลงไปหน่อยนึงหักมันลงไปหน่อยนึงลงไปนี่ไงเราก็จะได้ผีเสื้อสีแดงนี่ครับเสร็จแล้วครับผีเสื้อนะครับที่จะมาสร้างสีสันให้กับโลกของเราครับนี่และในวันที่5นะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างแค่ผีเสื้อนะครับไม่ได้สร้างแค่สัตว์บกแล้วก็สัตว์ปีกเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะสร้างอะไรนั้นเราต้องรอติดตามชมในตอนหน้านะครับสำหรับ DIY ในวันนี้นะคะน้องๆพี่ขวัญจะมาสอนน้องๆทำนกกระดาษสำหรับอุปกรณ์ในการทำเจ้านกกระดาษนี้นะคะก็จะมีกระดาษหลากสีค่ะหลากหลายสีสันเลยนะคะทั้งหมด4แผ่นค่ะน้องๆแล้วก็กาวค่ะปากกาหรือสีเมจิกนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะและสุดท้ายก็คือกรรไกรค่ะน้องเจ้านกกระดาษของเราจะเป็นยังไงนั้นไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยอ่ะพี่ขวัญเริ่มต้นที่กระดาษสีเหลืองนะคะครับผมพลิกข้างล่างขึ้นมานะคะเพราะว่าจะให้สีเหลืองของเราออกไปข้างนอกก็เริ่มจากมุมขวาล่างเหมือนเดิมค่ะครับไปหามุมซ้ายข้างบนไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับมาอย่างนี้นะคะพลิกกลับมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ด้านล่างนะคะก็พับขึ้นไปประมาณนี้นิดนึงนะนิดนึงค่ะเราจะทำเป็นท้องของนกค่ะพี่โจ้นี่นี่เป็นท้องเป็นท้องอยากได้ท้องใหญ่ๆได้ไหมฮะท้องใหญ่ๆก็พับขึ้นไปเยอะๆค่ะ อยากได้ท้องเล็กๆก็พับเล็กๆเป็นแบบนกใช่ๆหุ่นเพียวเหมือนพี่ขวัญค่ะครับผมผอมต่อเลยครับพี่ขวัญต่อเลยครับโอเคครับต่อเสร็จแล้วก็พี่ออกมานะคะกระดาษมันมี2แผ่นซ้อนกันอยู่เนาะก็อันนึงก็พับซ้อนเข้าไปข้างในอย่างนี้ค่ะครับเก็บปลายมันแล้วข้างบนเราก็เก็บปลายเหมือนกันเก็บปลายเสร็จแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะฮะใช่ค่ะเราจะตัดเป็นหางหางนกตัดหมดไหมครับไม่หมดค่ะตัดซิกแซกถ้าตัดหมดก็ไม่เหลือนกแล้วค่ะพี่โจ ตัดไปให้ถึงปลายด้านบนนี้นะคะเหลือหางแหลมๆไว้อย่างนี้นี่แบบนี้อ่ะพี่โจฝากไว้ตรงนี้ก่อนได้ครับนะคะทีนี้เราจะมาทำปีกของนกกันปีกพี่ขวัญใช้สีชมพูด้านหนึ่งเป็นสีชมพูเข้มอีกด้านหนึ่งเป็นสีชมพูอ่อนปกติปีกนะครับเขาต้องไปทอดนะอร่อยมากปีกนะนั่นครับไม่ใช่ปีกนกค่ะพี่โจ้ อันนั้นปีกไก่หรือเปล่าคะอ๋อเหรอครับสงสัยพี่โจ้จะหิวนะคะน้องๆหิวตลอดนะครับอ่ะเราไม่พูดถึงเรื่องปีกไก่ค่ะมาปีกนกกันดีกว่าค่ะปีกนกนะคะก็พับจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะจะแบ่งครึ่งกระดาษของเราเสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษออกมาเป็น2แผ่นต้องระวังด้วยนะครับค่ะเสร็จแล้วก็เอากระดาษ2แผ่นนี้นะคะซ้อนทับกันครับเอามาซ้อนทับกันค่ะเพราะว่าพี่ขวัญจะตัดปีกก็ตัดซิกแซกเหมือนกันซิกแซกอย่างนี้ครับเราตัดทีเดียวพร้อมกันทั้ง2แผ่นจะได้รวดเร็วเพราะว่าปีกมันมี2อันใช่ไหมค่ะถ้านกมีปีกเดียวก็คงจะบินไม่ได้พี่โจ้คงจะบินแบบเอียงๆใช่
โอเคค่ะนี่เราก็จะได้ปีกมา2อันแบบนี้สวยงามมากสวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำลูกตาของนกค่ะใช้กระดาษสีม่วงนะคะข้างหลังเป็นสีม่วงอ่อนนะคะครับผมพับไปเลยจากขวาไปซ้ายเหมือนเดิมค่ะขวาไปซ้ายแล้วก็ตัดกระดาษออกก่อนค่ะดวงตาของนกก็มี2ดวงเนาะต้องมี2ครับค่ะพี่ขวัญพับตรงนี้ก็จะแบ่งครึ่งนี่แบ่งครึ่งเป็น2ดวงเสร็จแล้วก็วาดลูกตาวงกลมวาดเสร็จก็ตัดเลยนกของน้องๆนี่เป็นสีอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ขวัญสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่น้องๆชอบเลยสีส้มอย่างนี้ก็เป็นนกสีส้มไปเลยใช่ทีนี้เสร็จแล้วก็นี่จะได้ลูกตามาอย่างนี้ฝากไว้ก่อนเหมือนกันฝากไว้ที่พี่โจ้หมดเลยนะอย่ากินเข้าไปล่ะไม่กินครับไม่กินครับทีนี้นะคะเราจะมาทำด้ามจับของเจ้านกกระดาษนี่แหละให้น้องๆค่ะให้น้องๆวางกระดาษแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็พับจากด้านข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าเราจะพับให้เหลือขอบนิดนึงค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านชื้อด้านล่างนะคะให้เราพับขึ้นมาพับจะอันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้แล้วแต่ค่ะกะระยะเองเลยพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็พับขึ้นไปอีกค่ะขึ้นไปอีกทบนึงเหมือนเวลาเราม้วนกระดาษค่ะพี่โจ้ครับแต่ว่าอันนี้เราเป็นแบบพับขึ้นไปเราเป็นทบๆขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีปลายเหลืออยู่ก็ใช้กาวใช้กาวนะติดเข้าไปทีนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วเย้นี่ทีนี้เราจะมาประกอบนกเข้าด้วยกันนะคะเริ่มต้นก็จากนี่เลยกระดาษเราจะติดปีกให้นกก่อนนกต้องมีปีกเป็นนกก็ต้องมีปีกใช่ค่ะอันนี้เราเอาปีกสีชมพูใช่ไหมพี่โจ้ครับก็ต้องทากาวด้านในนะคะทากาวด้านนี้ก็ติดไปติดลงไปเลยมีปีกหนึ่งข้างแล้วก็ต้องมีอีกข้างหนึ่งใช่แล้วคลิกกลับมาค่ะแล้วก็ทากาวมีปีกแล้วครับน้องๆมีปีกแล้วนะคะก็ติดให้มันเสมอกันหน่อยเนาะมันอาจจะแฉกไม่ตรงกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นกบินได้แล้วครับมีปีกแล้วมีปีกแล้วค่ะบินได้แล้วแต่ว่ายังบินไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีดวงตาค่ะมันยังมองไม่เห็นทางนี่เองแปะไปเลยแปะไปเลยมีดวงตาแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะคืออะไรครับด้ามจับค่ะพี่โจ เมื่อกี้มันมีด้ามจับก็เอาด้ามจับอย่างนี้สอดเข้าไปข้างล่างนี้สอดเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วเราก็ทากาวค่ะเย่เท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นกของเรานี่นี่ก็หักปีกมันนิดนึงขยับปีกมันนี้นี่อันนี้ก็เสร็จแล้วครั้งน้องนี่ครับเจ้านกกระดาษของน้องก็ได้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆสามารถนำเจ้านกกระดาษนี้ไปสอนให้กับเพื่อนๆของน้องๆเล่นกันได้นะครับน่ารักใช่แล้วค่ะพี่โจสำหรับสัปดาห์หน้านะคะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างอะไรต่ออีกนั้นอย่าพลาดกับรายการ Paper Story กับพี่โจและพี่ขวัญนะคะสำหรับวันนี้พี่ๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย